บอลกฤษณะสามีอุ้มลักขณาลั่นรับผิดทรยศต่อเมียครอบครัวรู้สึกว่าตัวเองเลวตั้งแต่วันนี้ผมจะทำเพื่อลูกลูกบอลกฤษณะสามีอุ้มลักขณายอมรับผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวรู้สึกว่าตัวเองเลวซ้ำที่สุดกลับมีหลายมิตรภาพที่ทำให้รู้สึกผมยังมีค่านักธุรกิจหนุ่มบอลกฤษณะสามีนักแสดงสาวสายสวยเซ็กซี่อุ้มลักขณาล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังมีเพจดังออกมาปล่อยอักษรย่อผัวเมียสายแซบอันฟอลโล่สอเลิกราแถมฝ่ายภรรยาโพสต์เหมือนชีวิตคู่มีปัญหาด้วยเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังสาวอุ้มก็ได้คำตอบคลุมเครือไม่ชัดเจนและบอกว่ายังไม่ขอพูดนั้นและทำให้ถูกจับตาในความสัมพันธ์ยังรักกันดีอยู่หรือไม่เพราะไม่เห็นภาพร่วมเฟรมครอบครัวแม้ตอนลูกสาวป่วยล่าสุดบอลกฤษณะได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลเป็นครั้งแรกในเรื่องดังกล่าวพร้อมยอมรับผิดว่าในวันที่ผมทำผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวผมรู้สึกว่าตัวเองเลวทรามที่สุดกลับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงตั้งแต่วันนี้ผมจะทำเพื่อลูกๆครับด่วนทักษิณโพสต์เองประกาศเลื่อนกลับไทยไปอีก2สัปดาห์เผยสาเหตุด่วนทักษิณโพสต์เองประกาศเลื่อนกลับไทยไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์เผยสาเหตุหลังลูกสาวแจ้งจะได้กลับวันที่10สิงหาคมนี้เครื่องบินลงสนามบินดอนเมืองหลังนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ้งอิงลูกสาวนายทักษิณชินวัตรโพสต์ข้อความในวันคล้ายวันเกิดครบ74ปีของนายทักษิณโดยระบุว่าดีใจที่นายทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาจะกลับประเทศไทยโดยวันที่10สิงหาคมนี้เครื่องบินจะแลนดิ้งที่สนามบินดอนเมืองอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นมีกระแสออกมาวันนายทักษิณจะต้องเลื่อนกลับประเทศไทยและไม่ได้มาในวันที่10สิงหาคมเหมือนที่ลูกสาวเคยประกาศด่วนอิงโพสต์ทักษิณประกาศกลับไทยวันที่10สิงหาคมลงสนามบินดอนเมืองล่าสุดนายทักษิณชินวัตรทวีตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ทักษิณชินวัตราประกาศเลื่อนวันกลับไทยความว่าผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทยจากวันที่10สิงหาคมไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์วันเวลาจะแจ้งอีกครั้งหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับไม่ได้เพ้อเจ้อชูวิทย์มาแล้วขยี้ทักษิณเลื่อนกลับไทยลั่นเรื่องนี้อยู่ที่ใจไม่ได้เพ้อเจ้อชูวิทย์มาแล้วขยี้ทักษิณเลื่อนกลับไทยลั่นเรื่องนี้อยู่ที่ใจแต่จากคนเคยติดคุกเรื่องนี้อยู่ที่ใจล้วนๆนะครั้งหน้าไม่ต้องบอกจะกลับก็กลับเลยหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศเลื่อนกลับไทยจากเดิมมีกำหนดกลับในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยให้เหตุว่าหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายด่วนทักษิณโพสต์เองประกาศเลื่อนกลับไทยไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์เผยสาเหตุอุ้งอิงตอบแรงหลังชูวิทย์โพสต์เกมพลิกทักษิณเปลี่ยนใจยกเลิกกลับไทยล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ที่เคยออกมาแฉว่านายทักษิณจะเลื่อนกลับไทยจนถูกนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ้งอิงคอมเมนต์ตำหนิว่าเพ้อเจ้อมาแล้วโดยชูวิทย์โพสต์ข้อความผ่านเพจชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ระบุว่าเลื่อนอีกแล้วหมอจะตรวจร่างกายถึงขนาดเลื่อนกลับเลยหรือหาข้ออ้างที่ทำให้คนไทยเชื่อมากกว่านี้ดีกว่าไหมชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เดี๋ยวมีใครไปบอกว่าเพ้อเจ้อทุกอย่างเลื่อนทั้งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อไทยประกาศข้ามขั้วโหวตนายกรัฐมนตรีการเลื่อนกลับไทยของทักษิณจึงเชื่อมกันหมดอย่าไปให้คนไทยรอเกอร์ทักษิณอุ้งอิง
คงมีจตุพรกับชูวิทย์สองคนเท่านั้นที่รู้ว่าท่านไม่กลับคนที่เคยติดคุกจะรู้ว่าการก้าวเท้าเข้าคุกล้วนอยู่ที่ใจการกลับหรือไม่กลับจึงอยู่ที่ใจไม่ใช่ไฟยังไม่เขียวครั้งหน้าไม่ต้องบอกล่วงหน้าดีกว่าจะกลับก็กลับเลยวันนอแจ้งเลื่อนปิดประชุมรัฐสภาไม่ได้ทำเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวันนอแจ้งเลื่อนปิดประชุมรัฐสภาถามหากมติสภาไม่ตรงกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญความเสียหายจะตกที่ใครหวั่นกระทบภาพลักษณ์สภาลั่นไม่ได้ทำเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อเวลา 12:00 นวันที่5สิงหาคม2566ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเมื่อวานนี้วันที่4สิงหาคมสั่งเลื่อนการประชุมร่วมรัฐสภาออกไปก่อนพร้อมกับปิดการประชุมทันทีนั้นว่าการเปิดประชุมเมื่อวานนี้มีประชุมวาระอยู่สองเรื่องคือการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่16สิงหาคมส่วนเรื่องที่2คือการเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งตนตั้งใจให้มีการอภิปรายอย่างเต็มที่และหากเลื่อนวาระที่2ขึ้นมาสภาก็มีความพร้อมที่จะพิจารณาแต่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเลื่อนวาระดังกล่าวขึ้นมานั้นนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลกิโลกรัมได้เสนอญัตติด่วนขึ้นมาเพื่อให้ทบทวนมติที่สภาได้พิจารณาไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมคือญัตติที่ไม่ให้โหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำซึ่งเรื่องได้พิจารณาตามข้อบังคับ151ไปแล้วโดยข้อบังคับ151ในวรรคแรกได้ระบุว่าการลงมติของรัฐสภาถือว่าเด็ดขาดการที่จะมาทบทวนมติที่เด็ดขาดไปแล้วตนและสมาชิกหลายท่านเข้าใจว่าไม่สามารถกระทำได้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าโดยปกติที่ผ่านมาหากเรื่องอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญสภาก็ยังจะไม่พิจารณาเรื่องนั้นโดยรัฐธรรมนูญมาตรา211เขียนไว้ชัดเจนว่าคำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเด็ดขาดและมีความผูกพันกับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดหน้าไปพิจารณาวันที่4สิงหาคมทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่าจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่16สิงหาคมหากเราพิจารณาก่อนอาจจะเป็นการกระทําที่ไม่ชอบเพราะเป็นการย้อนแย้งกับที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาเรื่องเดียวกันและหากมีการพิจารณาและลงมติและวันที่16สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไม่ตรงกับมติของสภาท่านคิดว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นกับใครหากเรารอให้ถึงวันที่16สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาจบแล้วเราก็สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาทบทวนได้แต่เราต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนผมจึงเห็นว่าเรื่องนี้ในประการแรกญัตติที่จะทบทวนญัตติของเราเองตามที่ข้อบังคับพูดไว้ชัดเจนแล้วนั้นจะกระทำได้หรือไม่สมควรจะกระทำหรือไม่ประการที่สองเรื่องที่เราจะพูดคือเรื่องมติโหวตนายกรัฐมนตรีกระทำซ้ำได้หรือไม่มันเป็นเรื่องเดียวกันที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวันที่16สิงหาคมนี้และอำนาจศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเด็ดขาดสภาจะพิจารณาอย่างไรก็ตามหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาแล้วเราต้องปฏิบัติตามซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรในฐานะประธานรัฐสภาเราไม่สามารถนำองค์กรให้เกิดปัญหากับองค์กรที่จะตัดสินเรา
เราพร้อมจะทำตามสมาชิกถ้าหากว่าข้อเสนอนั้นเป็นข้อเสนอที่ไม่ย้อนแย้งซึ่งจะทำให้ความเชื่อถือลดลงต้องขออภัยไม่ได้รีบปิดประชุมนี้เพื่อไม่ให้อภิปรายการแก้ไขมาตรา272ที่รอเวลาเกือบชั่วโมงเพื่อให้สมาชิกครบเพื่อให้ได้ประชุมและเลื่อนวาระ272ที่พรรคก้าวไกลอยากจะอภิปรายขึ้นมาก่อนผมก็อยากให้อภิปรายอย่างเต็มที่แต่สมาชิกไม่ยอมที่จะให้เลื่อนเรื่องนี้มาพิจารณาและเสนอนำเรื่องด่วนที่ไม่ได้อยู่ในวาระขึ้นมาพิจารณาซึ่งสามารถเสนอได้แต่เรื่องที่เสนอให้พิจารณาคือเรื่องของวันที่19กรกฎาคมซึ่งคือเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีโดยตามมาตรา151ถือว่าทำไม่ได้ผมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อฝ่ายใดหรือกีดกันฝ่ายใดไม่งั้นจะรอถึงชั่วโมงเหรอเพราะหากสมาชิกไม่ครบแค่ครึ่งชั่วโมงก็ไม่สามารถประชุมได้ในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามว่ากรณีการประชุมเมื่อวานนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่ายังเหลือเวลาในการประชุมทำไมถึงไม่ให้มีการลงมตินำยัตติด่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำขึ้นมาพิจารณาหรือเอามาตรา272ขึ้นมาพิจารณาในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าสมาชิกรัฐสภาไม่ยอมจะลงมติเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาในวันที่16สิงหาคมนี้ถ้ารัฐสภาพิจารณาแล้วขัดแย้งกับคำวินิจฉัยจะมีความเสียหายเกิดขึ้นสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดศาลผู้ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือประธานรัฐสภาซึ่งมองว่าจะกระทบต่อบุคคลที่เสนอและวิธีการด้วยซึ่งจะทำให้สภาเกิดความสับสนต่อบุคคลภายนอกในวันที่16สิงหาคมถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยทุกอย่างก็สามารถเดินหน้าได้และรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเราจะบอกว่าศาลเป็นใหญ่กว่าสภามองว่าไม่มีใครใหญ่กว่าใครแต่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แบบนั้นทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวอีกว่าตนทำงานในสภามากกว่า40ปีไม่เคยมีการนำยัตติที่ตกไปแล้วขึ้นมาทบทวนยืนยันไม่ได้ปิดประชุมหนีเพราะการเลื่อนประชุมสภาเมื่อวานนี้ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดของบ้านเมืองในที่สุดแล้วก็ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศนี้เมื่อถามว่าในวันที่17และวันที่18สิงหาคมจะมีการประชุมรัฐสภาหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าต้องดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่16สิงหาคมถ้าศาลมีคำวินิจฉัยออกมาจะเรียกประชุมรัฐสภาภายใน3วันคือวันที่18ถึง19สิงหาคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและความสง่างามของที่ประชุมรัฐสภาหากมีการทบทวนหลายรอบจะทำให้เกิดการร้องเรียนขึ้นมาอีกและเกิดความไม่สง่างามของรัฐสภาพร้อมย้ำว่าไม่มีคนอยู่เบื้องหลังเสนอให้เลื่อนการประชุม